สวัสดีค่ะ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 มาเร็วมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะคุณแม่พลอยสวัสดีค่ะคุณงามคุณแจนแจนเหรอคะสวัสดีค่ะคุณยุพินสวัสดีค่ะโอ้คุณประคองขอบคุณมากค่ะสําหรับดอกกุหลาบสวยๆค่ะโอ้สายเปที่แท้ทรูมาแล้ว ตอนนี้ The One ถึงไหนแล้ว The One ก็เข้าสู่กระบวนการจ่ายค่ะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะทยอยจ่ายอาจจะจ่ายได้เร็วในช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังจ่ายออกมาไม่ได้เยอะเดือนหนึ่งประมาณ300 4 0 0ท่านอยู่นะคะ อ๋อคุณเฉลิมชัยสวัสดีค่ะทำวีนิมากเหรอคะสวัสดีค่ะทุกท่านคุณประคองสวัสดีค่ะคุณยูกะสวัสดีค่ะยักษะเหรอคะยักะ <c oughs> ควรอ่านชื่อผิดขออภัยนะสวัสดีทุกท่านค่ะมีคําถามมาได้เลยวันนี้มาๆมา,มา,มาวันนี้ปกติต้องมาเที่ยงมาสายนิดหน่อยขออภัยค่ะเอเชียเอเชียกับอของเดอะวันอะค่ะเหมือนกันค่ะปลายปีนี้น่าจะจ่ายได้เร็วขึ้นนะคะตอนนี้ก็ กำลังอยู่ในช่วงที่เขาก็ทยอยทำนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของอาคาเนไทยประกันเข้ามาตอนนี้เขาแบ่งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารฝั่งนี้อยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณทิราดาสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณอัชรีอัญชลีเหรอคะสวัสดีค่ะมีคำถามมาได้เลยค่ะทีนี้ควรจะอาคาเคเนเริ่มจ่ายเมื่อไหร่คะอาคาเนเอาเริ่มพิจารณาก่อน อาคเนเริ่มพิจารณาจะประมาณวันที่15กรกฎาคมหลังจากรับเอกสารแล้วค่ะแต่ว่าควรก็เชื่อว่าระหว่างนี้กองทุนเขาก็มีการพิจารณาไปเรื่อยๆแหละว,ว่าเอกสารใครขาดใครอะไรบ้างแล้วจะเช็คสถานะได้อย่างไรครูออนเช็คสถานะโดยการทีเ่เข้าไปในเว็บไซต์กองทุนประกรันวินาสภัยแล้วก็เข้าไปใส่เลขประจำตัวบัตรประชาชนกับชื่อนะคะ สินมั่นคงคุณประคองวันนี้มาเป็นามาต้อนรับแขกให้ครูออใช่ไหมมาต้อนรับเพื่อนๆให้ครูออนใช่ไหมขอบคุณนะคะสินมั่นคงสินมั่นคงนี่ทําอะไรไม่ได้จริงๆค่ะฝากเอกสารไปกับคอพพกี่วันได้คะถ้าฝากไปกับคอพพขึ้นอยู่กับคอพพนั้นๆเลยค่ะว่าเขาจะส่งให้กองทุนเลย หรือเขาจะรอส่งวันที่15กรดกราดาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามกรอบกฎหมายอะค่ะเขาจะเริ่มพิจารณาวันที่15กรดกราดานะคะทีนี้อ่ะมาคุยกันถึงเรื่องของสินมั่นคงมีหลากหลายคำถามที่เข้ามาหาครูออนว่าเอ้ยครูออนสินมั่นคงเนี่ยยังไงดีเราไปยื่นคัดค้านดีไหมจะเช็คได้อีกทีหลังจากเดือนกรดกราดาใช่ไหมคะใช่คุณหญิง อาคเน่กับไทยประกันภัยจะเช็คได้อีกครั้งหนึ่งหลังเงดือนกระดากรดาเพราะว่าระหว่างนี้เขาเป็นระหว่างที่รวบรวมเอกสารคือรับเอกสารคำทวงหนี้จากเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายเงินออกมาเราก็รอไปยาวๆก,ก,กระดากรดาค่อยเข้าไปดูสถานะนะคะ อ่ะทีนี้ควรพูดถึงสินมั่นคงสินมั่นคงเนี่ยจะมีใครเป็นลูกค้าสินมั่นคงกดหนึ่งมาให้ควรหน่อยจ่าในห้องนี้ร้อยหิบท่านฝากขาจอเจาข้อใจให้ควรด้วยนะคะทุกคนคะ่ะจุ๊บจุบ,จบคุณกุ้งนางพี่คะหนูส่งเอกสารไปแบบธรรมดาแต่พัสดุมีคนเซ็นรับแล้วจะมีปัญหาที่หลังไหมคะมเก็บใบไว้ให้ดีค่ะเก็บใบไว้ให้ดีไม่น่ามีปัญหาอุยอยุสินมั่นคงสแสดงตัวมาพรึบหนึ่งเลยกดหนึ่งมาเป็นแถวเลย กดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งอ่าโอเคสินมั่นครงราคายื่นไปเป็นเดือนแล้วจะทําอย่างไรดียื่นไปเป็นเดือนยื่นที่สินมั่นคงสินมั่นคงเนี่ยอาการหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะเพราะว่าตอนที่เอเชียล้มเด๋ะวันล้มล้มเขาก็คือล้มเลยคือดึง,ด,งดึงประมาณ3มเดือนสเดือนที่ไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมอุ้ยสินมั่นคงมาช่องนี้เต็มเลยอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวครูจัดให้อาคเนกอ่ะเอ,อ,อ้ยโทษทีเอเชียกับเดอะวัน รอประมาณ4ีเดือน 3- 4เดือนพอล้มเขาปึ้งหงายท้องไปเลยใช่ไหมก็คือล้มละลายพอล้มละลายเสร็จปุ๊บคือไปไม่ไหวทรัพย์ทรัพย์สินเนี่ยเหลือน้อยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินจึงเป็นเหตุให้คอพอพอปิดใช่ไหมแล้วเราก็มาต่อคิวกันที่กองทุนส่วนอาคาเนย์กับไทยประกันภัยก็ดึงประมาณ3เดือนแต่ระหว่างการดึงเขามีการจัดการเนื่องจากว่าเขามีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือเขา ที่จะมารับต่อผตงานประกันรถยนต์คืออินทรประกันภัยเขาก็โอนประกันรถยนต์หรือประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยจากอาคเนย์และไทยประกันไปให้อินทรประกันภัยหรือไปให้ทิพยะแล้วแต่นะคะว่าเป็นประกันประเภทไหนถ้ารถยนต์ก็ไปอินทรละเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจะได้รับผลกระทบอาคเนกับไทยประกันภัยคือโควิดอย่างเดียว แล้วก็มีประมาณ1.8ล้านกรมธรรม์แต่มันไม่ได้เคลมทั้งหมดนะคะก็มีคนจนํานวนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายทีนี้พอมาถึงสินมั่นคงอันนี้เสียหายเต็มๆเพราะว่าสินมั่นคงเนี่ยเขาไม่มีบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือถ้าเขาล้มเขาจะหงายท้องทุกประการจะล้มพร้อมกันหมดเหมือนเอเชียกระเดือวันซึ่งมันจะแบบสนุกสนานมากทีนี้มันจะแบบยุ่งวุ่นวาย เพราะว่าสินม oh. ั <illions. S 1> <diversion? S 2> ่นคงเขาเปิดมา71ปีแล้วลูก mm ค้าเยอะมากเเฉพาะลูก <lever> ค้าที่เป็นของประกันโควิดน่าจะประมาณ4แสนลายตอนนี้ที่เดือดร้อนแล้วยังไม่ได้รับเงินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำยังไรกับสินมั่นคงบางท่านบอกว่าควรหนูควรจะไปยื่นคัดค้านการฟื้นฟูกิจการไหมหลายคนสงสัยไหมว่ามันจะมีคำถามนี้มาเฮ้ยกูต้องทำไงต่อวะตอนเนี้ย คือเขายื่นฟื้นฟูไปแล้วศาลศาลเนี่ยจะพิจารณาไต่สวนวันที่15สิงหานี้ถูกไหมแล้วตอนนี้ต้องทำยังไงตอนนี้คือหยุดจ่ายทั้งหมดทุกประเภทของโควิดนะของโควิดแต่ในฝ่าของประกันรถยนต์ถ้าใครมีประกันรถยนต์อยู่ฝ่าของประกันรถยนต์เนี่ยถ้ามีการซ่อมการเคลมเขายังจ่ายอยู่แล้วยังขายประกันรถยนต์อยู่อ้าวเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมสิ เพราะว่าประกันโควิดเนี่ยคุณหยุดจ่ายแต่ประกันรถยนต์คุณจ่ายอันนี้คือมุมมองของฝั่งคนถือประกันโควิดได้รับความรอดร้นอนแล้วยังไม่ได้เงินถูกไหมแต่ถ้าคนถือประกันรถยนต์เขาก็จะมองว่าเอาแกโควิดแกเกิดความเสียหายไปแล้วแกล้อ,อก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเอาเงินมาจ่ายประกันรถยนต์ฉันก่อนบริษัทมันจะได้ไปได้เดี๋ยวแกก็ได้ตังเองแหละหนึกออกไหมอ่าอีกมุมหนึ่งแล้วนะ เป็นมุมของคนที่ถือประกันรถยนต์ว่าเฮ้ยบริษัทอย่าเพึ่งเจ๊งแกอย่าเพิ่งไปยื่นฟื้นฟูไปยื่นคัดค้านอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ประกันฉันหมดไปปีนี้ก่อนเข้าใจไหมพนักงานก็บอกยะยๆยะยรอเหอะเชื่อเหอะบริษัทไปต่อได้พนักงานสองพันกว่าคนจะมายื่นคัดค้านอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบริษัทล้มละลายก็ซวยกันหมดไม่มีใครได้ตังค์ให้เขาให้โอกาสเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือตอนนี้อาเจ้าหนี้ต่าง มันก็หลายมุมคิดไปอีกทีนี้เราเองอะ่ะเราจะต้องทำอย่างไงควรบอกเลยว่ามันแล้วแต่มุมคิดคนแต่สำหรับครูออนสิ่งที่คนที่ทำประกันโควิดจะแยกเป็นกลุ่มนะประกันโควิดกับประกันรถยนต์คนที่ทาประกันโควิดแล้วเกิดความเสียหายแล้วสิ่งที่จะต้องทําคือเตรียมตัวเองในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ระหว่างนี้จากวันนี้วันที่24พฤษภาไปจนถึงวันที่15สิงหาเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยควรบอกเลยแล้วเราก็จะยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากว่าเราต้องรอให้สารไตส่สวนนะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราไปยื่นคัดค้านการฟื้นฟูก,กิจการแล้วเขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังมันแทบจะไม่มีผลเพราะว่าเดี๋ยวสารท่านจะดูเองว่าแผนที่เขายื่นไปเนี่ยมันเหมาะสมไหมซึ่งเวลาเขาดูส่วนใหญ่แล้วก็เกือบจะทั้งหมดดีกว่าเขาเดูเรื่องของความเดือดร้อนของคนเป็นหลักอยู่แล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นแผนว่าสิ์มั่นคงเขายื่นแผนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้จากนี้เราทําได้แค่ทําใจสินมั่นคงฟังนะคะเดี๋ยวอันนี้เดวันกับอาคเนหรือที่อื่นๆเดี๋ยวควรตอบคาถามให้นะเอาสินมั่นคงก่อนนะเพราะตอนนี้เขาเขาทุกใจมากของเราเนี่ยเรารู้จุดจบเราแล้ว,ลวไม่ว่าจะเป็นเอเชียเดวันอาคเนไทยประกันเรารู้จุดจบเราแล้วลว,ว่าเราต้องไปเอาเงินที่กองทุนเราได้แน่นอนแต่เราจะได้เมื่อไหร่ เราแค่อยากรู้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่แต่สินมั่นคงเขาเครียดกว่าเราคนที่สินมั่นคงเขาแบบตอนนี้กูจะไปยังไงกูจะเดินหน้าก็ไม่ได้กูจะถอยหลังก็ไม่ได้นึกออกไหมสวัสดีค่ะคุณก้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะเคลียร์เคลียร์ใจเรื่องของสินมั่นคงก่อนในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ให้เราทําใจทําใจคิดซะว่าเออเว้ยถ้าเราไม่ได้ทําประกันไว้แล้วเราเสียค่าตรวจผล rt pcr แล้วเราก็เคลมกับใครไม่ได้อยู่ดี อันนี้หลอกตัวเองใช่ไหมใช่แต่บางทีเราต้องคิดแบบนี้บ้างเพื่อที่จะไม่ให้เราเกิดความรุ่มร้อนหรือเครียดจัดเข้าใจไหมคะไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าแทนที่เราเนี่ยจะมีกําลังใจไปทํามาหากินอย่างอื่นเพื่อระหว่างรอเนี่ยทำใจแน่นอนว่ามันเป็นการเครมที่แม่งโคตรสู้ชีวิตมากๆเลยของสินมั่นคงเนี่ยหนักกว่าที่อื่นเขาเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยถ้าจะให้มันล้มล้มละลายแล้วไปรอที่กองทุนก็นาน จะให้อยู่กับสินมั่นคงไม่ล้มละลายแล้วเขาฟื้นฟูสําเร็จก็นานไม่มีทางไหนได้เร็วเพราะฉะนั้นทําใจเลยว่าออโอเคมันเป็นเงินอนาคตที่เราไม่รู้จะได้หรือไม่ได้อย่างนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นควรถึงได้บอกว่าสินมั่นคงตอนนี้ควรเป็นห่วงในเรื่องของจิตใจทุกคนในเมื่อทําอะไรไม่ได้ให้สงบเย็นไว้โยมควรพูดได้สิควรไม่ใช่คนเดือดร้อนไม่ใช่ควรก็เป็นคนหนึ่งที่ รับฟังทุกปัญหาแล้วก็มีเกือบเกือบเป็นซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าฟังทุกปัญหาของการเครมโควิดแล้วเครมไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่าเอาตัวเองลบไปใส่ในเหตุการณ์ควรก็เครียดเหมือนกันแต่ทําอะไรไม่ได้ไงฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะคนที่ถือของสินมั่นคงอยู่เตรียมเอกสารเราให้เรียบร้อยเตรียมอะไรบ้างครูออนผล rt pcr ใบรับรองแพทย์เอกสารส่วนตัวเราต้องมี ส่งอาคเนเ้ยส่งสินมั่นคงไปหมดแล้วควรจะรีบหาไว้แต่เนิ่นๆเพราะเราไม่รู้ว่าเเราจะต้องใช้เมื่อไหร่ถ้านานไปผลอ t p c r ซีเราอาจจะไปขอเขายากนึงอออกไหมต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคุณอ, 300, 400, 500. อ้อนสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเออมันก็เสียมาเยอะแล้วกัดฟันอีกนิดนึงเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องหาเอกสารของเรายังดีกว่าเสียค่าใช้จ่ายให้คนอื่นจ้างไปตามเรื่อง เพราะมันไม่มีประโยชน์จะจ้างใครไปตามเรื่องจะไปดูสถานะตัวเองจะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วรออย่างเดียวรอวันที่15สิงหาเตรียมเอกสารเราให้พร้อมเผื่อว่าวันที่15สิงหามันเกิดการอ่ะล้มละลายเราจะได้เอาเอกสารเนี้ยที่เราเตรียมไว้แล้วเนี้ยไปต่อคิวกับกองทุนเลยศึกษาไว้ว่ากองทุนต้องทํำยังไงหรือถ้ามันผ่านไปได้ของสินมั่นคงอย่างน้อยเอกสารที่เราเตรียมไว้เนี่ย เผื่อสินมั่นคงเขาดึงว่าไอ้ยังไม่ได้เอกสารนั้นยังไม่ได้เอกสารนี้เราจะได้มีออส่งต่อให้เขาโอเคไหมคือเราทําอะไรไม่ได้จริงๆสําหรับประกันรถยนต์ทํำยังไงประกันรถยนต์ของสินมั่นคงถ้าเราไปชนเขาอันนี้ปัญหาเยอะถ้าเราไปชนเขาเราอาจจะต้องสํารองจ่ายกับอู่เพราะตอนนี้อู่ไม่ค่อยรับแล้วของสินมั่นคงน้อยมากแทบจะไม่มีใครรับถ้าเราถือประกันของสินมั่นคง เออเราเว้นคืนกรมธรรม์เก่าได้ไหมหรือถ้ามันจะหมดแล้วเราทําใหม่เลยดีไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วถ้าเราใช้รถทุกวันหรือถ้าเราเพิ่งทําก็ขับรถให้มันระวังหน่อยถ้าเรามีประกรันของสินมั่นคงนะคะเราก็คิดไว้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดรถเนี่ยเกิดเหตุการณ์รถยนต์เนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินสำรองจ่ายในการซ่อมรถเราแล,และรถเขาเองถ้าเราถือประกรันสินมั่นคงซึ่งครูอ่อนบอกแล้วไงทุกคนมันทุกหมดแหละแล้วก็สําหรับคนที่โดนรถสินมั่นคงมาชน ประกันเราเนี่ยถ้าเราเป็นชั้นหนึ่งประกันเราเนี่ยสำรองใจให้เราก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปตามกระสินแม่นคงเองอันนี้ไม่ค่อยเครียดโอเคไหม,เ,ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงหรอทำใจก่อนว่ากูแม่งราหูเข้ากว่าจะได้เงินเนี่ยเป็นการเคลมที่แบบโหดร้ายมากโหดโหดแบบอ่ะยาวนานก็ยังไม่ต้องคิดอะไรคิดซะว่าเออโอเคได้ก็ถือว่าถูกหวยไม่ได้ก็ช่างมันไว้อย่าเพิ่งไปเสียเงิน เพื่อจ้างทนายอย่าไปเสียเงินตามอย่าไปเสียให้มันมากกว่านี้อย่าเอาเงินดีไปโยนใส่เงินเสียเข้าใจไหมคะทุกคนอันนี้ด้วยความปรารถนาดีอ่ะทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าอาคเนกับไทยประกันภัยเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตหน่อยตอนนี้อยู่ระหว่างการรับเอกสารใบคําขอทวงหนี้ค่ะจะมีการพิจารณาเริ่มพิจารณาวันที่15กรกฎาถึงจะเข้าระบบเข้าสู่กระบวนการทําจ่ายนะถามถึงกลุ่มที่อยู่ของเอเชียกับเดอะวันที่ผ่านมา สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายออกมาน้อยมากเนื่องจากว่ามันมีแก้ไขนโยบายหลายอย่างคือกองทุนเนี่ยเขาต้องทําหลายเรื่องนะคะคนมีจํานวนจํากัดอันนี้อันที่1อันที่2ด้วยปริมาณเอกสารที่มันเยอะมากๆเพราะคนเดือดร้อนเยอะสี่บริษัทไปรวมกันอันที่3คือเขาต้องแก้กฎเกณฑ์หลายอย่างกฎเกณฑ์ในที่นี้คือ1เรื่องของการกู้เนื่องจากว่าถ้ามีเงินไม่พอเขาก็ต้องกู้ก็ต้องแก้ระเบียบแก้อะไรต่างๆ สติดต่อเรื่องของการกู้ 3. เปิดรับเอกสารของคนที่เ,เครมอาคเฤษกับไทยประกันแล้วก็อันสุดท้ายคือเรียบเรียงเดอะวันกับเอเชียที่เราส่งไปครั้งแรกๆที่มันแบบว่าเลอะเทอะเละเทอะที่เขากองทุนเขายังจัดระบบไม่ได้แล้วเราก็ส่งไอ้นั่นส่งไอ้นี่ส่งไอ้นู่น,นแล้วมันก็เป็นรวมอยู่ในรังกระดาษอะอันนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะต้องทําหลายอย่างแต่เขามีจํานวนคนจํากัด สองเดือนที่ผ่านมามันเลยเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีอะไรขยับเราก็ได้แต่รอใช่ไหมคะแต่ปลายปีนี้ควรคาดว่าในสีบริษัทนี้ค่ะคนส่วนใหญ่จะได้รับข่าวดีเพราะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายออกมาเลยนะมันก็มีการทยอยจ่ายออกมาเรื่อยๆนะคะคนที่ได้รับเงินแล้วก็มีได้รับเงินเต็มจำนวนไหมเต็มจำนวนค่ะเต็มจำนวนนะเครมแสนหนึง่งก็แสนหนึง่งครมห้าหม่นก็ห้าหมืน่นสำหรับเจอจ่ายจบ นะคะไม่มีปัญหากับกองทุนได้ชัวร์ไหมได้ชัวร์แต่ในบางรายอาจจะนานนิดหนึ่งเอกสารไม่ครบทําอย่างไรครูออนเอกสารไม่ครบส่งไปแล้วก็เดี๋ยวรอกองทุนติดต่อมาเขาจะหยิบเอกสารเรามาดูไม่ครบ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 เขาจะยังไม่จ่ายถ้าเขาติดต่อมาหาเราเลยมันก็โอเคมันจะไวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปกองรวมไว้มันก็จะนานนะอันนี้หวงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพิ่มขั้นตอนขอเพิ่มเติมเอกสารคืออะไรครับของกบว แปลว่าเขาต้องการเอกสารเพิ่มจากเราถ้าไม่เขาโทรมาเขาก็จะส่งจดหมายมาถ้าไม่ส่งจดหมายมาเขาจะอีเมลมาหรือเขาจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่เขาเช็คแล้วว่าเขาอยากได้เอกสารจากเราเพิ่มเพราะฉะนั้นรอกองทุนติดต่อมาหรือเราอาจจะติดต่อไปก็ได้ค่ะแต่มันจะติดต่อยากคู่สายมันจะเต็มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครูออนคะไปยื่นเอกสารตัวจริงแล้วเขียนเรกแบบประชาชนสลับกันไปหนึ่งตัวแล้วทํายังไงดีคะไม่เป็นไร ถ้าเขาหยิบเอกสารเรามาแล้วมันผิดเดี๋ยวเขาจะให้เราแก้ค่ะตอนนี้ก็คือมันผิดก็ผิดไปใครขาดเอกสารอะไรก็ถ้าเรายื่นแล้วนะก็ขาดไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องส่งเพิ่มระหว่างนี้เพราะว่าคุณคิดดูเอกสารเป็นแสนฉบับเราส่งของเราไปเพิ่มเจ้าหน้าที่เขาจะเอาของเราไปประกบถูกไหมใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบไปเพิ่มเอกสารเขาเปล่า,าเดี๋ยวเขาหยิบเอกสารเราเสร็จปุ๊บอันไหนมันขาดอะไร เดี๋ยวเขาก็จะมาบอกเราเขาก็จะโทรไม่ทางช่องดังใดก็ช่องทางหนึ่งควรหนึ่งได้บอกว่าคนที่ยังไม่ยืน่นไม่ว่าจะเป็นอาคเนหรือไทยประกันภยัยเบอร์โทรศัพท์เขียนชัดๆนะคะเขียนอย่าผิดนะแล้วก็ที่อยู่ให้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะที่เขาติดต่อเราได้มีข้อมูลอ e ีมอีเมลอะไรใส่ไปเลยเพื่อให้เขาติดต่อเราง่ายขึ้นนะเอกสารที่มีสแกนไฟล์ไว้สามารถปริ้นสีมาใช้ยื่นได้ไหมายค้าสินมั่นคง สินมั่นคงเนี่ยควรไม่รู้นะว่าเขายื่นเอกสารกันยังไงแต่ถ้าถามควรอนะตอนนี้นะก็ควรจะเก็บเอกสารไว้ที่เราหนึ่งชุดนะคะถ้าจะยื่นให้เขานะอืมหมายถึงว่าจะมายื่นยื่นของกองทุนใช่ไหมคุณคุณกัญญาลัตคุณกัญญาลัตถามควรูออนว่าเอกสารที่มีสแกนไฟไว้สามารถปริ้นมายื่นได้ใช่ไหมคะสินมั่นคงยื่นกับกองทุนประกันวินาภายัยใช่ไหมถ้ายื่นกับกองทุนประกันวินาภายัยถ้ามันไปถึงขั้นนั้นแล้ว ก็แค่เอาไปสแตปมตาที่โรงพยาบาลให้มันเป็นหมึกหมึกจริงแล้วก็รวบรวมเอกาสารใหม่ยื่นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันเป็นแต่จริงยังไม่ต้องคิดดีกว่าเพราะมันมีเวลาคิดอีกเก้าสิบวันไม่ต้องเครียดวันเกิดผิดวันเกิดผิดไม่เป็นไรหรอกวันเกิดผิดไม่เป็นไรอันไหนที่เขาผิดอะ่ะเดี๋ยวกองทุนเขาโทรโทรมาหาเราเองจ้ะนะยื่นเพิ่มเติมทางออนไลน์ได้ไหมคะเลขคาทวงนี้ตัวเดิมลองแทรกแทรกแถวแทรกแถวดูว่ามันยอมไหม ควรว่ามันยอมอยู่นะขอบคุณมากเนาะคุณอ้อมไม่เป็นไรอย่าเครียดเหมือนอย่างที่ควรบอกแหละตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้จริงๆรอไปจนถึง15สิงหาเนะี่ยค่อยว่ากันนะคะอย่าไปเครียดทุกๆุกวันที่เราเครียดคือวันที่เราขาดทุนเราอะไม่ได้เงินก็พอแรงแล้วขาดทุนอีกขาดทุนด้านความรู้สึกขาดทุนแม่งมีหา่าเอ้ยเมื่อไหร่จะจ่ายกูแม่งกลดาอะไรเงี้ยดา่ดาด่าได้โมโหโมโ oh, ห oh, ได้เพราะว่าสินั่นคงมันก็กวนี ตจริงๆแหละตอนไอตอนที่เราไปเซ็นสัญญงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปแบบเช็คสถานะรอตากแดดตากฝนอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่ว่าเออมีอะไรเนี่ยสินบันคงม,มันก็จะประกาศออกมาทางช่องทางเว็บไซต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมให้เราไม่ต้องไปจุกไปรอไปอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ผู้ประกันตนเดือดร้อนมากกว่าเดิมไปอีกเขาก็ด่าเขาก็โมโหงไงใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าใครอยากถามว่าเออ ปูออนมันจะได้ตังค์ไหมเขาจะจ่ายเมื่อไหร่สินมั่นคงเขามีแถลงมาในเว็บไซต์ของของเขานะคะอย่างเช่นอคำถามนี้อืมคำถามว่าเอ,อถ้าเกิดว่าผ่านแล้วผ่านการเลื่อนฟื้นฟูแล้วใช้ระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีหมายความว่าสินมั่นคงจะหยุดจ่ายสินหม่โควิดไปอย่างน้อยห้าปีจริงหรือไม่สินมั่นคงเขาก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงเขาขอเวลาแค่ปีหนึ่ง ประมาณเดือนมิถุนา65เขาก็จะเริ่มจ่ายเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือถ้าใครอยากรู้ว่าสินมั่นคงเขาชี้แจงอย่างไรในการฟื้นฟูของกิจการของเขาก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์สินมั่นคงทีนี้มันก็จะมีข่าวใหม่ที่ควรจะมาบอกเพราะว่าสารล้มละลายกลางเนี่ยเขาเขาแปะประกาศนะคะตรงประกาศไว้ว่าไม่ว่าเราจะยื่นคัดค้านการฟื้นฟูกิจการหรือไม่มันก็ไม่มีผล ผลอยู่ที่ศาลพิจารณาตามเอกสารแล้วก็หัวข้อาการลองแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าควรให้ไปต่อหรือควรให้ล้มละลายนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องมาแบบหุยต้องไปจ้างต้องไปจ้างทนายต้องไปจ้างหลายควรไม่เคยเห็นว่าการจ้างทนายแล้วฟ้องเอ่อฟ้องคนมีตังอะมันจะมีโอกาสชนะมากอย่างเช่นบริษัทหลายๆบริษัทที่ปิดตัวที่ไม่ใช่โควิดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาสมมติว่า บริษัทปิดเนี่ยลอยแพคนงานเป็นพันๆคนเลยทำอะไรเขาได้อ่ะเอาทนายไปฟ้องเขาสู้เขาได้ไหมอ่ะพราะเขาก็มีมีมากกว่าเราที่เขาจะหาทนายฉลาดฉลาดเก่งๆใช่ไหมสวัสดีค่ะติดต่อกบวไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะกบวติดต่อยากมากติดต่อเรื่องอะไรเอ่ยมีคำถามถามควรได้นะนะคะอันนี้อันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจกดสองม้ควรนหน่อยค่ะอัปเดตเดอะวันอ่ะควรอัปเดตไปแล้วนะเมื่อกี้เดอะวัน THE ONE a s อ a อียคาเน่ไทยประกันปลายปลาย,ลายนี้อะค่ะทางทางกองทุนประกันมิน้าสภาเขาเซ็ตระบบได้ก็จะก็จะไวขึ้นแต่วงเล็บถ้าสินมั่นคงอะถ้าสินมั่นคงไม่ไปรวมกันอีกอีกอีกอันนึงอะครูเชื่อว่ากองทุนเขาก็จะไวขึ้นแต่ถ้าสินมั่นคงไปรวมกันปลายปีนี้ก็ต้องดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้มันไม่มีใครบอกอะไรได้อะเนาะ ถามครูครูก็แบบว่าฟันธงอะไรไม่ได้หรอเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องปรับปรับไปเห็นได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าสินมั่นคงยื่นฟื้นฟูนฟกิจการลายแรกในประวัติศาสตร์เออนั่นแหละมันเป็นลายแรกเออไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสินมั่นคงถ้ามันเกิดกับสินมั่นคงมันก็มีผลกระทบเป็นโดมิโนโถ้าเขาได้ไปต่อก็กระทบคนที่ถือประกันโควิด เพราะว่าเขาก็จะต้องรอคอยต่อไปถ้าเขาไม่ได้ไปต่อก็กระทบอยู่ดีเน่งออกไหมแล้วก็กระทบกับกองทุนประกันไม่น่าสภายอีกหนึ่งกระทอกด้วยอ่าเฮ้ยขอเป็นกําลังใจโดยการเข้าใจให้ผู้จัด้ดยค่ะอขอขอบคุณค่ะคุณประคองน่ารักจุงเบยทําหน้าที่ได้ดีมากขอบคุณนะคะที่มาช่วยครูออนนะขอบคุณนะคะจุบจ๊บๆเข้าไปโหลดตารางกรมธรรม์มีแต่ข้อความบอกกรมธรรม์เลิกแล้วต้องทําอย่างไรคะ ทราบข้อมูลกรมธรรม์เราใช่ไหมคะถ้ามีเลขที่กรมธรรม์ไม่มีปัญหาเลยถ้ามีเลขที่กรมธรรม์ให้ไปที่โรงพักใกล้บ้านหรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไปโรงพักใกล้บ้านก็น่าจะสะดวกเนาะเสียค่าธรรมเนียม20บาทแจ้งความกรมธรรม์หายให้ระบุให้ละเอียดนะคะเช่นบอกเขาว่าเลขที่กรมธรรม์เท่าไหร่ชื่อนามสกุลอะไรทําประกันตั้งแต่วันไหนคุ้มครองวันไหนอะ่ะแล้วก็แผนประกันที่เราซื้อเช่นเจอจ่ายจบ หนึ่งแสนบาทเจอจ่ายจบห้0 0 0ื่นให้บอกให้เขียนไปในใบแจ้งความเลยนะแล้วเอาใบาแจ้งความนั้นน่ะแนบค่ะใช้แทนหน้าตารางกรมทันได้สําหรับการยื่นเรื่องที่กองทุนประกรันวินาสสศภัยโอเคไหมกี่น้ำแป๊บปกติค่ะยื่นกบวและตอนนี้นะอาคาเน์กทยประกันภัยทุกคนจ๋ากวรฝากบอกฝากกระจายข่าวนะ <t> ตอนนี้ ถ้าไม่มีควรจะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามควรเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจควรมาตลอดเลยมันเป็นเนาะเราก็จับมือกันไปยามยากที่แหละชาวบ้านอย่างเราชาวบ้านอย่างเราตาดำๆก็ช่วยกันได้แค่นี้แหละค่ะได้ให้ข้อมูลข่าวสารการได้แลกเปลี่ยนความสุขความทุกข์กันความสุขมันไม่ค่อยมีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เราไม่จะไม่รวมกันตรงนี้ทุกอันเนื่องจากเออเราทําแล้วเราไม่ได้ตามสิทธิ์ของเรา แต่ความสุขที่เราควรมีคือเราต้องดีใจที่เรารอดตายจากโควิดบางคนเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราไม่มีโอกาสครั้งที่2เหมือนเรานะคะบางคนก็สูญเสียชีวิตจากโควิดไปเลยอันนั้นยิ่งแบบนะยิ่งเป็นความโชคร้ายของชีวิตเขามากกว่าอันนี้เราเสียแค่เงินถ้าเราจะไม่คิดมากก็ไม่เป็นไรฉันยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวฉันหาเงินได้มากกว่าแสนหนึ่งคือจะสาบจะแช่งได้ไหมมันก็ได้อะตามแรงโมโหเราอะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ จะไปรื้อฟื้นว่าโอ้ก็บริษัทประกันแม่งรับกินไม่รับจ่ายมันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกไหมแล้ววันนี้เราตั้งจิตมั่นที่ว่าโอเคแหละฉันยังต้องอยู่ทําไงได้วะก็ยังหายใจอยู่ก็ต้องทํางานโฟกัสไปที่งานของเราโฟกัสไปที่เาการสร้างเงินสร้างรายได้ของเราดีกว่าเนาะ <laughs> จริงค่ะถ้าไม่มีครัวไม่รู้เรื่องจริงๆขอบคุณข้อมูลมากๆค่ะจริงค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันค่ะ อย่างที่บอกค่ะสินมั่นคงอย่าก,กังวลนะควรอาจจะพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกหูบางคนก็ได้เพราะเอ้ยไม่ได้สิควรมันต้องเป็นอย่างนี้ควรบอกแล้วไงทุกสิ่งที่ทุกคนคิดไม่มีใครผิดเพราะว่ามีสิทธิ์โมโหก็เราไม่ได้ตังเราก็ต้องโมโหเวลาใครพูดว่าเอ้ยทําใจอาก็ไม่ใช่มึงนี่วะก็กูเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีใครผิดเพราะทุกคนได้รับความเดือดร้อน มันก็ต่างคนต่างจิตใจได้แต่ว่าคูอก็อยากจะแบบเหมือนกับว่าอ่ะเราเป็นช่องเป็นช่องเนี้ยเป็นช่องที่เราอยู่ด้วยกันมาขนาดเนี้ยหรือเข้ามาหาคูอันเนี่ยคูอก็อยากจะแบ่งปันว่าอย่าไปเครียดกับมันมากเพราะเราทําอะไรไม่ได้จริงๆอืมของหนูสองเล่มสามแสนเลยค่ะคูใช่ไหมอ่ะของคูอันอ่ะของคูอันอ่ะ,ออะเอเชียล้มเดี๋ยววันล้มเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วติดโควิดหลังจากที่มันล้มแล้วเคลมไม่ได้แล้วด้วยนะคือหมดวันเกมไปแล้วคนละแสนห้าครอบครัวคูอันมีหกคน ก็แบบไอ้ที่เหไม่อยากด่าเลยเออกูไม่ได้ตังอะนึกออกว่าควรเข้าใจว่าทุกคนต้องอารมณ์เดียวกันหมดอะข้างเตียงควรเนะี่ยพี่นอนที่ี่นอนรักษาอยู่ด้วยกันวิริยะวิริยะตอนนั้นเบี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโฮ้ยไม่ซื้อว้ยแพงกว่ากันเก้าสิบเก้าบาทไม่ซื้อควรไม่ซื้อขายประกันเองนะแต่ไม่ซื้อเอ้ยทำไมวิริยะแพงกว่ากันเก้าสิบเก้าบาทข้างเตียงควรนะเป็นวิริยะนอนแบบเป็นคนที่ติดโควิดได้ชิลมากอะ่ะ น้ำตาจะไหลหัวเราะแห้งอาคเนยยังอคเนยไทยประกันภัยเขาไปเริ่มพิจารณาวันที่สิบห้ากรกฎาคมค่ะตอนนี้เขารับเอกสารอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจว่ามันไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกก่อนกรกฎาเนี้ยเข้าไปเช็คก็ไม่เจออะไรนะคะหลังกรกฎาเข้าไปเช็คเนาะใจล่มลมเพิ่งเข้ามาครับสอบถามคลัมีใครอัปเดตไทยประกันภัยที่ยื่นที่ตึกรัชดามีใครได้หรือยังครับไม่มีใครได้ค่ะ ไม่มีใครได้อาคเนไทยประกันมันไม่เหมือนการยื่นกับบริษัทนะมันมันสิ้นสุดการเป็นเอกชนเป็นบริษัทนิติบุคคลนั้นมันสิ้นสุดไปแล้วตอนนี้เรามายื่นกับหน่วยงานรัฐเจ้าภาพใหม่ของเราคือกองทุนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเร็วโอเคปะทำใจเลยไม่มีอะไรเร็วค่ะแต่ได้ไหมได้ชัวร์ข้อดีของการมีกองทุนรองรับคือเราจะได้ชัวนะคะแล้วก็ได้เต็มจำนวนด้วยของโควิด แต่ไม่ได้เร็วโอเคไหมเพราะฉะนั้นทําใจร่มๆไปแบบไปตีแบตไปทํามาหากินทางนู้นก่อนเ <_ d _> ดี๋ยวทางนี้ได้เมื่อไหร่ก็ว่ากันไปนะคะอือจริงไหมที่ใครคิดว่าที่ควนพูดจริงกดสองไหมควนหน่อยเนาะทําใจร่มๆเราไม่รู้จะทําอะไรเราทําอะไรไม่ได้อะ่ะเหมือนห,หูทุกคนอันเนี้ยตอนเนี้ยอะไรรู้ไหมโควิดยังไม่ทันจะซาเลยมีทั้งโควิดฝีดาดลิงก็จะมาแล้วของก็แพง สงครามก็มีค่าเงินก็เฟอ้อก็ฟืดบวกกันคือแบบแม่งเมื่อก่อนนี้ฟังคําว่าโลกอยู่ยากไม่เข้าใจเว้ยแม่งกูก็อยู่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เออจริงว่าโลกแม่งอยู่ยากเมื่อโลกอยู่ยากเราก็ต้องทําใจเราให้อยู่ง่ายเนาะทําใจก็คือแบบเอออะไรจะเกิดก็เกิดขอให้เรามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวจุนเจือครอบครัวโฟกัสไปที่การทํางานการเพิ่มรายได้ของเราดีกว่าเนาะ ใช่กดสองน่ารักมากเลยเกดสองใม้ควงกันเยอะแยะเลยเข้าใจที่ควรพูดเนาะที่สื่อสารไม่ใช่ไม่เจ็บแค้นแทนไม่ใช่ไม่โมโ oh หแทนไม่ใช่ไม่เครียดแทนอารมณ์เดียวกันหมดอะค่ะแต่เออทำไงได้อะโควิดมันจะเป็นอะเราจะห้ามมันได้ไหมฝีดาดลิงมันจะมาจะห้ามได้ไหมสงคารามยูเครนรัสเซียเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้หมูอะเคยซื้อหมูบดโลละเก้าสิบพระเจ้าทุกวันนี้โลละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบขึ้นมาหนึ่งเท่าตัว น้ำมันจากที่ควรเติมอ่ะยีบกว่าบาทใช่ไหมพวกเราก็เจอสถานการณ์เดียวกันหมดทุกวันนี้สองลิตรร้อยปั๊ดติดโทไมเออแล้วเราก็อยากได้เงินก้อนนี้ถูกไหมเพราะว่ามันบรรเทาความเดือดร้อนเราได้แต่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้เราก็จะเอารมเอาเอารมณ์ดีๆของเราไปโยนใส่อารมณ์เสียมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เออกองมันไว้ปัญหานี้กองมันไว้เรื่องหนึ่งแล้วเราก็โฟกัสว่าเราจะทํำยังไงเนาะ ขอบคุณขอบคุณคุณประคองเช่นกันค่ะที่มาช่วยกวนดูแลเพื่อนๆเนาะได้แน่ๆกองทุนประกรันวิน้าสาภาประกาศดังๆตรงนี้เลยว่าได้แน่ๆแล้วก็ได้เต็มจํานวนด้วยใครบอกว่าเขาให้ตามสัดส่วนไม่ต้องไปเชื่อค่ะกฎหมายเขียนไว้อยู่มันไม่ใช่หน่วยงานเอกชนที่พร้อมจะพลิกซ้ายพลิกขวาอันนี้มันเป็นหน่วยงานรัฐแต่จะได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองเนาะอย่าเครียดอย่าเครียดได้แน่ๆสี่บริษัท ได้แน่ๆแล้วก็ความขึ้นไหวของเอเชียเดอะวันอย่างที่วอนบอกมันก็จะช้าหน่อยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีการเรียบเรียงเอกสารที่เราส่งส่งส่งสงสงไปแล้วเนี่ยตอนแรกอะที่มันมั่วอีตัวจําจได้ไหมเอเชียกับเดอะวันเน่ยเขาก็ต้องเรียบเรียงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะใครเอกสารครบก่อนก็โอเคจ่ายตังไป ก็มีคนทยอยได้นะคะไม่ใช่ว่าเขานิ่งแบบไม่จ่ายใครเลยมีทยอยได้แต่ว่ามันก็จะนานแหละเฉลี่ยก็ประมาณ6เดือนถึง8เดือนถึงจะเริ่มได้เงินกันนะคะจากวันที่เราไอเนี้ยภายใน2ปีไหมคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงสินมั่นคงหรือว่ากองทุนมันอยู่ที่จํานวนค่ะมันอยู่ที่จํานวนผู้เสียหายมันอยู่ที่เอกสารของเราเยอะมากแค่หน่อย ผิดมากแค่ไหนหรือว่าสมบูรณ์มากแค่ไหนมันไม่สามารถตอบเป็นเป็นช่วงเวลาได้อะค่ะนะแต่ว่าเอาเป็นว่ายังไงเราก็ได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าประชดประชนันว่าโอ้ยเดี๋ยวเขียนพี่นายกรรมให้ผู้รับมรดกรับไอ้เงินกองทุนไม่ต้อง,ไม,องไม่นานขนาดนั้นนะก็แม <c oughs> บางคนบอกว่าโอ๊ยถ้ายี้เขียนมรดกไว้เลยว่าถ้าฉันได้เงินจากกองทุนนะ่ะเออให้ผู้รับมรดกเป็นใครไม่ทไม่นานขนาดนั้นเนาะ ขบผอประจำจังหวัดไปต้องเช็คยังไงครับเช็คได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัยค่ะนะเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัยแล้วไปใส่ชื่อใส่บัตรประชาชนเช็คสถานะได้ที่นั่นที่เดียวกับโทรแต่โทรอ่ะไม่ติดหรอกมีเบอร์ไหมมีแต่โทรติดไหมไม่ติด <laughs> โอเคไหมกองทุนไม่ค่อยไม่ค่อยติดทีนี้คนที่ยื่นอาคาเนกับไทยประกันภยัยยังไม่ต้องเช็ค ไปโลวันที่15กระดากรดาค่ะถึงจะเช็คนะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงรับเอกสารใบ,บคำขอทวงหนี้โอเคนะสำหรับใครที่มาที่หลังนะคะอืมเอาอยัางเหนื่อยยังไม่ครัวเนี่ยเหนื่อยยังเ <laughs> หนื่อยยังอ้าวมาคำถามเดี๋ยวอีกนิดนึงน้ออีกนิดนึงไปแล้วการยื่นเรียกร้องค่าสินใหม่โควิดบริษัทประกันสินมงค์คเคลมประกันมีหมดอายุความใหมคะสิบปีคะ่ะประมาณสิบปี สิปีแต่จริงๆของพวกนี้มันไม่มีหมดอายุความหรอกคะ่ะเรายังสามารถสู้ได้เรื่อยๆสินมั่นคงต้องเช็คอีกไหมคะเพิ่งมาเช็คอีกไหมถ้าเช็คโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็เช็คได้คะ่ะแต่ถ้าแบบต้องไปจ้างคนอื่นเขาเช็คอะ่ะอย่าเพิ่งเลยเนอะอย่าพิ่ง,ลงแล้วก็ตอนนี้ได้ยินว่าสินมั่นคงเนี่ยอันนี้ได้ยินนะก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนจากสินมั่นคงได้ยินจากสินมั่นคง ว่าเขากําลังจะทําระบบสําหรับการเช็คสถานะของแต่ละคนว่าเอกสารที่ยื่นไปครบไหมอะไรอย่างเงี้ยทางออนไลน์จะปรับอะ่ะไม่ต้องไปต่อคิวที่สํานักงานใหญ่แล้วก็ไปนั่งตากแดดตากฝนใต้เต็นท์กันแล้วอันนี้คือเขาว่ามานะแต่ควงก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ให้เช็คได้กับสาขาใกล้บ้านอืมแต่ก็ตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรค่ะอย่าไปคิดอะไรนิ่งๆนิๆ่งๆนิ่งๆไว้อืม พอทำอะไรไม่ได้จริงๆสินมั่นคงถ้าล้มละลายกบปวไม่รับผิดชอบใช่ไหมครับไม่ค่ะถ้าสินมั่นคงล้มละลายก็จะกลับเข้าไปสู่คออ,อปพอำนาจจะอยู่ที่คอปอคอปอก็สั่งปิดเหมือนสี่บริษัทที่ผ่านมาเราก็ไปต่อคิวที่กองทุนประกันวม่น่าสภัายนะคะไม่ไมเกี่ยวกันกันกบว่า อะไรนะล้มละลายแล้วเราไม่ได้เงินจากกบวจริงๆอ่ะควรถึงได้บอกไงว่าพักพักเฮ้ยทุกคนพักพักสมองก่อนตอนเนี้พักสมองเรื่องของสินมั่นคงใครถือของสินมั่นคงพักสมองก่อนแล้วดูว่าเอกสารเราครบไหมอ้าวฉันมีผล rt pcr อัฟตลินพันผล rt pcr แล้วก็ใบรับรองแพทย์ถึงจะเป็นสำเนาโอเคเก็บไว้ให้ดีถ้าไม่มีสำเนาส่งให้เขาไปหมดแล้ว ก็อ่ะโอเคฉันจะทําวิธีไหนไปขอไว้แต่นั่นเนินแล้วเอามากอดไว้ก่อนถ้ามันจะต้องเสีย3า0ร้อเออกัดฟันอีกนิดนึงเสียแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันหรอกค่ะแค่ไปขอสำเนาอะ่ะบางโรงพยาบาลเขาก็ให้ฟรีนะบางที่เขาก็คิดตังอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะประมาณ500อยอากอดไว้ก่อนแล้วตอนนี้หยุดหยุดเรื่องสินมั่นคงเพราะเราทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมคะเราจะไปจ้างทนายมาฟ้องเขาไม่มีประโยชน์เสียตัง เสียเวลาเสียสมองโอเคไหมถ้าเราจะยื่นคัดค้านมีประโยชน์ไหมยืดคัดค้านการฟื้นฟูศาลเขาจะเป็นคนพิจารณาเองค่ะว่าเขาจะให้ฟื้นฟูหรือให้ไม่รับคำฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นแผนแผนฟื้นฟูเขาอะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมไอแผนฟื้นฟูเขาอะมันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้แล้วเราควรทำยังไงทำใจว่ามันนานแน่ ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินจากสินมั่นคงหรือกองทุนแต่เราก็ได้จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้ววะถ้าสินมั่นคงมันไม่รอดกองทุนก็ได้ได้จากกองทุนมาต่อคิวที่กองทุนแต่มันจะนานถ้าสินมั่นคงรอดก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเร็วหรือมันจะนานสินมั่นคงบอกว่าประมาณมิทุนาหกหกหกเชื่อไหมล่ะเราก็ไม่เชื่ออีกแม้เธอถามเราจริงแม่งจ่ายจริงปะวะเพราะฉะนั้นนิ่งๆนิ่งๆแล้วโฟกัสเรื่องทำมาหากินก่อน อย่าไปเสียสตังค์เยอะๆให้ใครตามอะไรอย่าไปเชื่อใครมากเสพข่าวอย่างมีสติแล้วปักหลักไว้ว่าเอาเล้ววะถ้ากูไม่ได้ที่สินมันคงกูก็ได้ที่กองทุนมันเป็นเงินในอนาคตเดี๋ยวว่ากันไปโฟกัสเรื่องทำมาหากินอย่าเครียดมากควรเป็นห่วงเรื่องใจของทุกคนมากเลยนะคะตอนนี้ถามควรมากคว่าวรมันจะเป็นทิศทางไหนอยู่ที่ควรจะเชียร์ใครอ่าถ้าควรจะเชียร์แบบว่า คนถือประกันโควิดอุ้ยเนี่ยให้มันล้มละลายไปเลยเดี๋ยวไปต่อคิวกับกองทุนล้มได้ไวยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าควรจะเชียร์คนที่ถือประกันรถยนต์หรือเจ้าหนี้รายอื่นหูยอย่าให้มันล้มเลยให้มันฟื้นฟูนฟนสําเร็จเถอะหรือเชียร์พนักงานอีกสองพันกว่าคนที่เขาจะต้องตกงานถ้าสินมันคงล้มละลายยื่นฟื้นฟูนไม่สําเร็จล้มละลายหูยพวกนี้นะอีพวกที่ไปยื่นฟื้นไอ้ยื่นคัดค้านฟื้นฟูน,นะแม่งหน้าด่า มันอยู่ที่เราจะเชียร์ใครเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์มันเป็นลายแรกของประวัติศาสตร์ที่บอกไงสถานการณ์มันฟุ้งไปหมดเราต้องจบที่ใจเรานะคะเครียดเครียดได้แต่อย่าเยอะอย่าไปโฟกัสมันมันมันเป็นเงินที่แบบเออรอดชีวิตมาได้ก็โชคดีแล้วอะเข้าใจไหมอืมรอดชีวิตมาได้ก็โชคดีแล้วจากโควิดอะเตรียมรับฝีดาดลิงเหอะตอนเนี้ย <c oughs> จริงปะเตรียมรับน้ํามันแพงเตรียมรับแก๊สขึ้นเตรียมรับค่าไฟฟ้าหน่วยละสี่บาท เอา้ากูอ้อนก็จะเอาเงินจากตรงนี้มาไงเอา้าแล้ววันนี้ถ้าคุณไม่ทําประกันไว้อ่ะแล้วคุณเป็นโควิดคุณจะไปเคลมที่ใครได้ให้คิดแบบนี้คิดซะว่ากูไม่ได้ทําประกันไว้กูได้ไม่เครียดเข้าใจไหมมันจะได้ไม่มีปัญหาจริงๆค่ะรูแบบว่าเป็นห่วงใจทุกคนมากไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะเวลาเราเครียดเราเสียพลังงานแล้วพลังใจเราจะไม่มีเราเสียเงินกับการไปตามนั่นตามนี่ตามนู่นแล้วเรายังไม่รู้เลยเราจะได้เงินเมื่อไหร่จากสินมั่นคงใช่ไหม เหมือนกันกันกบอาเอเชียเดอะวอาคเนไทยประกันถ้าเรายื่นเอกสารไปแล้วคือจบไม่ต้องไปคิดถึงมันต่อแล้วเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นโอเคไหมทุกคนเห็นด้วยกับครัวไหมคะเห็นด้วยกดหนึ่งไหมครัหน่อยหรือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีประกันฝีดาดลิงอีกไหมคะ <laughs> เฮ้ยอันนี้น่าคิดนะประกันฝีดาดลิงเออเตรียมรับฝีดาดลิงเหอะ ใช่ไหมใครเห็นด้วยกับควรกดหนึ่งมาเอออย่าไปเครียดแม่งนหนมันมันทำอะไรไม่ได้อะจะให้ทาไงอะ่ะออจะถามควรก็แล้วแต่ควรจะเข้าข้างใครควรก็พูดได้ทุกอย่างแหละจริงป่ะเพราะว่าทุกคนมันเดือดร้อนเท่ากาันพอเข้าข้างนี้อ้าวควรก็ถูกพอเข้าข้างนี้ก็ถูกเข้าข้างสินนั่นคงสินมันคงก็รักควรเข้าข้างคนเป็นโควิดคนเป็นโควิดก็รักควรที่เสียเสียหายเข้าข้างคนถือประกันรถยนต์ก็รักควรเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเข้าข้างใครมองโลกตามความเป็นจริง แล้วตัดสินที่ตัวคุณนั่นแหละคุณคิดยังไงกับสถานการณ์ณตอนนี้ไม่ต้องเชื่อคูออนฟังไว้ไม่ต้องเชื่อนะคะฟังไว้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อว่าเอ้ยมันจะไปทางนี้มันจะไปทางนี้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรายื่นไปแล้วเราทําหน้าที่ที่เราควรทําตามสิทธิ์ของเราจบโอเคปะ่ะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ใครไปจ้างตามไปจ้างเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องคนที่หาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของคนเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันมีอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นเสพข่าวอย่างมีสติด้วยรักเลยนะคะเนี่ยด้วยรักจากใจพูดกันตรงไปตรงมามองโลกตามความเป็นจริงสินมั่นคงอีก9 0วันมันไม่จ่ายรอจนถึงวันที่15สิงหาคลัวเราควรทําไงเอาเราจะให้ทําไงอะควรถามเลยถ้ามีคนมาถามคุณอย่างเงี้ยเอาเราต้องทําไงมันก็ทําอะไรไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสมันช่างมัน วันที่15ค่อยมาลุ้นใหม่ตอนนี้ไปทํามาหากินก่อนไว้หาค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันก่อนโอเคปะ่ะรักนะถึงให้กําลังใจกันซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะควรรักทุกคนนะอืมฐานประกัารถยนต์สินมั่งคงเนี่ยเห็นไหมพอควนไปแบบเอ้ยโควิดเนี่ยมันจะต้องแบบว่ายื่นคัดค้านการฟื้นฟูกิจการประกัารถยนต์บอกยา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 แกอย่าไปยื่นเดี๋ยวของฉันซวยไปด้วยโควิดล้มประกัารรถยนต์ก็ล้มไปด้วยอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ ถามว่าไงคะประกันรถยนต์สินมั่นคงถามว่าไงเอ่ยขึ้นสถานะว่าพิจารณาคำทวงหนี้วันนี้เช็คมันมีคำว่าขอเอกสารเพิ่มคืออะไรคะแปลว่าเขาอยากได้เอกสารเราเพิ่มกองทุนเนี่ยอยากได้อย่างหนึง่งอย่างใดจากเราเพิ่มหรือเราอาจจะเขียนไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ไปขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์มีคนบอกว่ามันขึ้นยืนยันสิทธิ์ทำยังไงครูออนรอประมาณ30 60วันจะได้เงินคะ่ะ แต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นยืนยันสิทธิ์มันขึ้นว่ารอเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติมรอเดี๋ยวกองทุนจะติดต่อกลับมาเนาะรักควรเหมือนกันค่ะรักเหมือนกันจุ๊กจุคุณเจีย๊ยบครูคะเราจะเช็คคอปพอได้ย,ไยังไงยื่นคอปพอใกล้บ้านใช่ไหมคะเช็คกับคอปพอเลยว่าส่งเอกสารเราไปหรือยังปกติเราไปยื่นกับคอปพอเขาจะให้ใบรับคำรับรับเอกสารเรามาใช่ไหมถามคอปปพอว่าเนี่ย ยื่นให้กองทุนประกันวินาศภัยไปหรือยังย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอาคเนกับไทยประกันภัยจะเริ่มพิจารณาประมาณวันที่15้กากรกฎาคมช่วงนี้เป็นช่วงรับรับเอกสารคำขอทวงหนี้นะคะยังจะไม่ขึ้นสถานะอะไรเพราะฉะนั้นช้าไม่ต้องตกใจช้าเป็นเรื่องธรรมชาติช้าอยู่แล้วเนาะทำใจทำใจดีที่สุดค่ะมันเกิดเหตุจากที่ใจแก้ที่ใจจบอย่าเอาอารมณ์ดีไป ใส่อารมณ์เสียอย่าเอาเงินที่เป็นเงินดีไปโยนใส่เงินเสียเช่นไปจ้างทนายไปจ้างคนอื่นตามเรื่องไม่ต้องนะคะอยู่เฉยๆเหรอคุณอรอไม่ยุดไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ให้อยู่เฉยให้เตรียมความพร้อมของตัวเองสําหรับสินมั่นคงคือไปดูซิกองทุนมันยื่นยังไงวะขั้นตอน1 2 3่งสไปศึกษารอไว้เฮ้ยเอกสารเรามีไหมผล rt pcr ถ่ายสำเนาวไว้ไหมใบรับรองแพทย์มีไหม เตรียมตั้งหลักไว้แล้วก็จบแค่ตรงนั้นเราไปทำมาหากินต่อส่วนเอเชียเดอะอันอคเนไทยประกันรอกองทุนติดต่อมาหรือคนที่ยังไม่ได้ยื่นอาคเนหรือไทยประกันอมีปัญหาอะไรก็ถามคููออนมานะคะแล้วก็พอยื่นเสร็จปุ๊บจบและขั้นตอนของเราทีนี้เราก็รอต่อเนาะ ควรต่อประกันรถยนต์สินมั่นคงหรือหาบริษัทใหม่จะหมดพรุ่นี้ค่ะหาบริษัทใหม่ควรมีทุกบริษัทเลยค่ะแล้วก็ซื้อได้ในราคาในหน้าหมื่นลดไปหมื่นแล้วประมาณ1,000บาทนะคะแล้วก็จะได้ในราคาที่เป็นสมาชิกตลอดชีพเลยแล้วก็มีประกันบัติเหตุแถม1น0 0 0แบาทติดต่อ Li n e แอด kruon ค่ะคุณซื้อเองคุณเป็นโบรกเกอร์เองเป็นสมาชิกเองไม่มีใครมาโกงเงินเรา แล้วเราได้เซฟตังในกระเป๋า,าส่วนลดจะประมาณหมื่นละพันหรือพันกว่าบาทแล้วแต่ว่าจะเอาบริษัทอะไรนะคะถ้าเป็นมิลเยียก,ก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทาหมายถึงส่วนลดนะเอาส่วนลดนะั้นมาเติมน้ามันไม่ต้องเอาให้บริษัทหรืออะไรละคือเราซื้อตรงกับเขามันก็ไม่มีประโยชน์อะมานี่มาซื้อผ่านครนัวนี่ได้ส่วนลดแล้วก็ได้ประกันอุบัติเหตุด้วย10,000แบาทนะคะไปที่ไลน์แอดแอด K I U O N แล้วก็ใครแนะนำใครอยากจะแบบเอยแนะนำต่อเรื่องของประกันรถยนต์ก็มีค่าแนะนำให้นะคะก็ทักมาส่วนประกันอื่นๆก็มีเหมือนกันมีมีทุกประเภทค่ะอยู่ที่ว่าจะเลือกบริษัทอะไรคนตัวแทนที่ดีที่สุดคือเราหนึ่งเราไม่โกงเงินตัวเองสองเรารักษาผลประโยชน์ตัวเองอยากศึกษาเรื่องประกันรถยนต์เพิ่มพรบ,บรเพิ่ม เข้ามาไลแอดคูออแล้วบอกเลยว่าอขอสมัครสมาชิกเดี๋ยวควรจะสอนเรื่องของประกันเพิ่มเพราะอะไรเราต้องรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อพอลบบถ้าคุณมีรถกฎหมายบังคับซื้ออยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรายังเกิดแก่เจ็บตายประกันยังจําเป็นแล้วก็วนเวียนอยู่ในชีวิตเราเสมอแม้นว่าเราจะอกหักจากประกันโควิดที่เราเคลมยากแสนยากแม่งสู้ชีวิตมาก,มากๆเคลมช่วงเนี้ยกับบริษัทที่มีปัญหามันก็ยังต้องไปต่อไงชีวิตแต่สักประมาณ3ปี5ปี คุณก็ยังต้องทําประกันไม่ประ,ประเภทใดก็ประเภทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความรู้ก็มาไลน์แอด K U O N หรือจิ R ้มลิงก์โปรไฟล์ควอนจิ้มไป2ทีจิ้มทีแรกมันจะขึ้นว่าเว็บไซต์นี้มีอันตรายไม่มีไม่มีจิ้มไปอีกทีหนึ่งจนไปห้่งไปเจอคุยกับคูออนนะคะก็ติดต่อขอไลน์อีกรอบแอดนะคะไลน์แอดนะไปเซิร์ชอ่ะ K U O N คูออนอ่ะภาษาคาราโอเกะหรือไม่ก็คือจิ้มไปที่ลิงก์โปรไฟล์อะคะ่ะ ลิงก์โปรไฟล์ตรงหน้าไอเนี้ยหน้าทิกตอกเราเนี่ยแล้วมันจะไปขึ้นว่าเว็บไซต์นี้มีอันตรายคุณยอมรับไหมก็ยอมรับมันไปตกลงมันไม่มีอะไรค่ะมันแจ้งเตือนเฉยเฉแล้วก็จิ้มไปที่คุยกับครูออนนะคะแล้วก็อยากได้บริษัทไหนเดี๋ยวจัดให้ในราคาสมาชิกเมื่อเราซื้อผ่านบโบรกเกอร์ข้อดีของการซื้อผ่านบโบรกเกอร์เวลาถ้ามันมีอะไรเราสามารถที่จะเอากับ,บโบรกเกอร์ได้เช่นหน้าตารางกรมธรรม์ไม่มีทาําไงครูออนเนี่ยเราเอากับ,บโบรกเกอร์ได้ พอเราซื้อผ่านบลอกเกอร์บลอกเกอร์มีข้อมูลเราแต่ถ้าเราซื้อตรงหรือเราไปซื้อผ่านแบบเงินลงนล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากหน่อยนะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดคือมีมีที่ปรึกษาฟรีก <c oughs> วนเป็นที่ปรึกษาของสินมั่นคงยื่นไปกือบสองเดือนแล้วยังไม่ติดต่อกลับมาเลยควรจะไปยื่นคนพอพพไหมคะรูยง่งยๆงยงสินมั่นคงไม่ต้องทําอะไรคะ่ะ90สิวันนับจากนี้เราจะโดนฟรีซแช่แข็งไม่มีการจ่ายอะไรของโควิดทั้งสิน้น นะคะรอสารไต่สวนวันที่15สิงหาส่วนประกันรถยนต์พรบของสินมั่นคงก็ยังใช้ได้ปกติแต่อู่ก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นหน่อยถ้าเกิดว่าเรามีเหตุต้องเคลมหรือเราไปชนเขาแล้วเราถือกรมธรรม์ของสินมั่นคงถ้าเรามีรถขับรถปืด๊ดไปชนตึง้งถือกรมธรรม์สินมั่นคงอย่างเงี้ยอันนี้จะมีปัญหาว่าบางอู่อาจจะเรียกเงินสำรองเพิ่มเติม,ตมหรือบางอู่อาจจะไม่รับเลยแต่ถามว่าสินมั่นคงอ่ะเขาจะจ่ายอยู่ไหม เขาจะจ่ายอยู่แต่อู่ไม่มั่นใจไงอู่ก็ไม่รับกลัวไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถือประกรันของสินมั่นคงแล้วรถคันอื่นมาชนเราแล้วเขามีประกรันเอออย่างเงี้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเครียดมากเพราะว่าเดี๋ยวประกรันเราเนี่ยจะสำรองจ่ายแล้วก็ไปคุยกับเขาเองโอเคปะ่ะประกรันของเดวานมีโอกาสได้ไหมคะมีค่ะมีมีโอกาสได้หมดคะ่ะที่ไปถึงกองทุนประกรันมีหน้าสะพายแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่นานนะคะของผมทําอยู่กรุงเทพครับดีค่ะคุณประคอง กรุงเทพก็ดีวิิยาก,ก็ดีคุณประคองมา,ามาเป็นสมาชิกเองก็ได้นะได้ส่วนลดทุกบริษัทเลยค่ะแล้วแต่บริษัทไหนเขาจะลดเท่าไหร่แล้วแต่รุ่นลดปีลดส่วนลดก็ประมาณาสูงสุดนะคะประมาณเอ่อเกเอบ20%เหมือนกันนะเราได้ส่วนลดเราก็เอาไว้เติมน้ํามันเนาะเอาเงินไว้เติมน้ามันไม่ต้องเอาค่าคอมมิชชั่นเราให้ใครนะคะก็ติดต่อไลน์แอดครูอ่อนมาครูค้าจะเช็คคอปพอ,พอยังไงคะ เช็คยากอะ่ะคอปพอร์จนกว่าเราจะไปถามคอปพอที่เราส่งอะ่ะว่าเขาส่งเอกสารให้เราหรือยังถ้าเขาบอกส่งแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนประกรรนันนิรนาสภัยแล้วเข้าไปเช็คสถานะถ้ามันยังไม่ขึ้นอีกเดือนหนึ่งมาดูใหม่แต่ถ้าเป็นของอาคเนกับไทยประกันภัยหลังเดือนกร,รกฎาคค่อยเช็คค่ะเพราะตอนนี้เขาไม่ไม,ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจ่ายเงินเป็นอยู่ในช่วงระบบของการรับเอกสารนะ ขอบคุณค่ะอ่ะมีคำถามอีกไหมนานมากไหมคะหมายถึงที่ไหนนานจ๊ะที่กองทุนประกันวินาศภัยใช่ไหมหรือว่าสินมั่นคงที่ไหนนานเอ่ยพอดีเป็นเป็นยูเซอร์ควอเลยไม่ได้อ่านชื่อขอภัยนะคะที่ไหนนานเอ่ยที่ไหนนานจ๊ะ <c oughs> มีผ่ศน0%ปอะคะมีศเร์เซนตมีศูเดือน10เดือนมีเงินสดมีบัตรเครดิตมีทุกอย่าง <c oughs> คุณเชียวว๊ยบควรมีทุกอย่างอทำอ๋อวินาสภัยกองทุนประกันวินาาภัยนันานนานเฉลีย่ยคนหนึ่งประมาณต้องรอประมาณ6เดือนขึ้นไปอะค่ะหเดือนตอนนี้สถิตินะอันนี้คือสถิติที่เขาได้จากเอเชียกับเดวันกันนะที่เขาทายอยได้อะ ยืนเรื่องไปประมาณ6เดือนถึง8เดือนเขาเริ่มได้กันนะคะอาคเนได้แน่นอนใช่ไหมคะได้แน่นอน4บริษัทนี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ากองทุนประกันวิน่าสภัยไม่มีสิทธิ์เทเราเขาเป็นหน่วยงานรัดแต่ได้ช้าอนะ่ะช้าคงช้าแหละแต่ว่ามันได้เต็มจํานวนนานไหมนานอืถ้าถามกัวอย่างเงี้ยนานเมื่อไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่าเอกสารของแต่ละคนก็ก็ไม่เท่ากันวันส่งก็ไม่เท่ากัน บางคนส่งวันนี้บางคนส่งวันนี้วิธีการส่งก็ไม่เหมือนกันเพราะเจ้าหน้าที่คนทําก็คนละคนอะไรอย่างเงี้ยตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนจะนานไหมบริษัทมิตรแท้ครูออมมีไหมคะมิตรแท้มิตรแท้มีเพื่อนครูออมทำติดต่อมาได้ค่ะไม่เป็นไรทุกคนเช็คให้มิตรแท้เพื่อนครูออมทำได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเอางนี้ดีกว่าถ้าใครเข้ามาในเรื่องของประกรันรถยนต์ประกันอื่นๆนะนะคะมาหาครูออมได้เลยแล้วก็ ถ้าควรไม่มีควรก็จะส่งให้เพื่อนแล้วจะขอส่วนลดให้แต่ถ้าควรมีเองคุณก็สมัครสมาชิกไปเลยแล้วก็เออได้สมาชิกนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวได้ตังนะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องจ่ายเบีย้ยเขาหมื่นหนึ่งสมมติเขาให้ส่วนลดเราพันห้าคุณเก็บพันห้าไว้เลยแล้วโอนเฉพาะส่วนต่างเข้าบริษัทอืเก็บส่วนลดเงินสดไว้ได้เลยไม่ต้องว่าไปรอกี่วงกี่วันอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะก็แอดไลน์มา ถ้าสนใจหรืออยากแบบอย,แบบอยากบอกต่อเราได้ตังค์ไม่ไม่อยากไม่อยากทําประกันของตัวเองทําไปแล้วแต่อยากแบบสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่เราไม่ต้องมีตังค์อ่ะแอดไลน์ครูออนมาบอกว่าอยากทํางานเดี๋ยวครูออนสอนวิธีให้มันมีทั้งการขายผ่านออนไลน์แบบยิงแอดมีทั้งไม่ยิงแอดมีโอมีหลายอย่างค่ะถ้าเกิดว่าภาวะช่วงนี้เราอาจจะได้เงินจากทางอื่นไวกว่าการไปรอกองทุนกับกับบริษัทสินไ่นคงก็ได้เนาะ ลองดูค่ะถ้าเผื่อใครอยากทางานนะเพิ่งเข้ามาค่ะควรสินมั่นคงไปถึงไหนแล้วสินมั่นคงไม่ไปถึงไหนสินมั่นคงทําอะไรไม่ได้ค่ะรออย่างเดียวรอวันที่สิบห้าสิงหาเนาะแล้วก็ควรยื่นคัดค้านไหมอย่างที่ควรบอกมันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนว่าจะยื่นไหมแต่ถ้ามันเสียค่าใช้จ่ายอย่าไปยุ่งกับมันแต่ถ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ลองดูค่ะเพราะว่ามันมีหลายประกันอะเนาะถ้าเป็นประกันรถยนต์เขาก็ไม่อยากให้ยื่น เขาอยากให้บริษัทไปต่อเพราะยังยังอยากได้รับความคุ้มครองถ้าเป็นโควิดก็จะบอกว่ายื่นแม่งไปเลยให้แม่งล้มละลายจะได้จบจบจะได้ไปต่อคิวกับกองทุนนะมันก็มีหลายมุมมองก็แล้วแต่ว่าเราได้รับความเดือดร้อนทางไหนนะคะส่งเอกาสารอาคาเนได้ถึงวันไหนไ,น,นได้ถึงวันที่15กบก้ากรกฎาคมหกหานี้เท่านั้น หลังจากนั้นยื่นไม่ได้แล้วนะคะและจะต้องติดเชื้อก่อนวันที่15พฤษภาใครติดเชื้อหลังวันที่15พฤษภาเฉพาะอางคเนกะไทยประกันภัยนะเครมไม่ได้แล้วโอเคปะ่ะดูตามไหนดูตามผลแลบบ็บดูตามผลแลบบ็บ RT PCR อางคเนกะไทยประกันภัยประกาศฟังอีกครั้งอางคเนกะไทยประกันภัยติดเชื้อหลังวันที่สิาพฤษภา ไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณีรวมถึงค่ารักษาพยาบาลอะไรด้วยนะคะแล้วคนที่ติดเชื้อก่อนส่งเรื่องได้ถึงวันไหนส่งเรื่องได้ถึงวันที่15บห้กรกฎาคมโอเคป่ะเข้าใจกดสองมาให้คูออหน่อยขอบคุณมากครับครูค่ะยินดีค่ะมีประกันอุบัติเหตุไหมคะมีค่ะประกันรถยนต์พรบน้ําท่วมไฟไหมขนส่งประกันก๊อปประกันหมาประกันแมวประกันปั๊มน้ํามันโอมีหมดทุกอย่างเลย มีควรอยู่ในวงการมานานก็คือมีหมดทุกสิ่งค่ะมีแล้วก็ได้ในราคาทุนประกันสุขภาพโรคมะเร็งร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยมีหมดประกันรถยนต์อาคาเนหมดเดือนสิบสองอ๋อแล้วหมดเดือนสิบสองอาคาเนตอนนี้ประกันรถยนต์มันถูกโอนย้ายไปที่อินทราประกันภัยความคุ้มครองจะยังคงอยู่นะคะ ความคุ้มครองเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเราก็เวลามีเหตุเราก็โทรแจ้งไปที่อินทราประกันภัยอินทราประกันภัยเป็นบริษัทในเครือของของของเจ้าสัวอืมก็พออคาเนกับไทยประกันล้มประกันรถยนต์จะไปอยู่ที่อินทราประกันภัยส่วนประกันประเภทอื่นๆเช่นสินเชื่อหรืออะไรเงี้ยจะไปอยู่กับทิพยประกันภัยเนาะเรื่องประกันทุกอย่างถามครูใช่คิดไม่ออกบอกครูออน แล้วไม่ครูไม่ได้มาขายในราคาที่แบบครูมีตําแหน่งอยู่แล้วเป็นคนมีตําแหน่งเป็นคนมีตําแหน่งอยู่แล้วก็คือไม่ใช่ขายเพื่อเอาคอมมิชชั่นทุกคนเข้าใจตรงกันนะคอมมิชชั่นทุกคนจะได้ส่วนลดคืนกลับไปควรไม่เอาควรได้ค่าตําแหน่งของครูออนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการช่วยเหลือกันในยามนี้คุณต้องซื้อประกันอยู่แล้วแค่เปลี่ยนที่ซื้อมาติดต่อกับครูออนหรือถ้าอยากทํางานก็มาหาครูออนว่าเอ้ยครูออนอยากทํางานอยากเรียนรู้เรื่องประกรัน คุณเชื่อเถอะว่ารถยนต์ในประเทศไทยมี40ล้านคันยังไงอะคนก็ต้องซื้อประกันรถยนต์หรือไม่ก็พรบรถึงคนจะเกลียดประกันแบบโอ้ไม่เอาแล้วช่วยชีวิตนี้ไม่ซื้อประกันเวลาเหตุการณ์มันผ่านไปสองปีสามปีเนี่ยคนก็ต้องซื้อประกันเพราะว่ามันช่วยได้เรื่องของความเสียหายถ้าเราทําในบริษัทที่มันไม่มีปัญหาแล้วก็บริษทัทประกันวินาศภัยมีทั้งหมด60บริษทัทมีแค่16บริษทัทที่ขายประกันโควิด อีกที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ดําเนินกิจการเขาไปปกติโอเคนะปีหน้านะคะจะทํากับครอวนได้ได้ใครทํากับครวครคืนคอมมิชชั่นให้เป็นส่วนลดหมดทุกคนละค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ไปเสียสตางให้คนอื่นในเมื่อเราดูแลตัวเองได้อะเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นดูแลถ้าจะเอาความรู้มาถามครอวนแค่นั้นเองเนาะยินดีครับเคุณประคองน่ารักจังเลยคือมีคําถามอีกไหมเดี๋ยวควรจะไปแล้วนะไปแล้วนะ ตอนนี้สถานะยังไม่ได้รับเอกสารเลยครับใช่ไหมคะสถานะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลถ้าเครมกว่ากองทุนยังไงก็ได้ตังค่ะแต่มันนานนั่นแหละเนาะจะจะบอกว่ายังไงอะ่ะจะกี่เดือนไหมควรกี่ปีไหมควงก็ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราส่งไปขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ทําแล้วก็ขึ้นอยู่กับถ้าสินมั่นคงไม่มากองรวมกันอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเร็วขึ้นไปปีนี้น่าจะมีข่าวดีกันเยอะสําหรับ4บริษัทแต่ถ้าสินมั่นคงมากองอีก อ,อีกบริษัทหนึ่งตอบไม่ได้อันนี้ต้องรอดูสถานการณ์เนาะใช้ประกันร,รถยนต์ของ LMG ดีไหมคะเพิ่งต่อได้ LMG ได้ค่ะไม่มีปัญหาใช่ได้ก็อย่าไปอะไรที่บริษัทที่มันเสี่ยงตอนนี้ตอนนี้แทบมันจนจะไม่มีอะไรเสี่ยงแล้วนะหลังจากเดือนเจ็เนี้ยเพราะประกันโควิดก็หมดทุกบริษัทเอางี้ทุกคนฟังหลังจากเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี้ยถ้าจะต่อประกันร,รถยนต์แทบจะต่อได้ทุกบริษัทแล้ว ยกเว้นสินมั่นคงที่มันยังไม่เคลียร์แต่ถ้าจะต่อก็ได้อยู่นะก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งแล้วกันต่อได้เกือบทุกบริษัทแล้วเพราะว่าประกันโควิดเนี่ยมันหมดแล้วหมดเขาเรียกว่าอะไรนะขายหมดรอบอะเพราะมันปีต่อปีใช่ไหมหมดรอบแล้วบริษัทไหนรอดไปถึงเดือนแปดคือรอดโอเคปะ่ะไม่มีปัญหาอืหนูหนูเพิ่งมาครูจะไปแล้วโอยครูพูดจนกามจะค้างแล้วนะเนี่ยเป็นคนกามใหญ่เลยนะเนี่ย คือเพิ่งมาแล้วหนูจะถามอะไรถามได้เลยเดี๋ยวควรตอบให้จ้าขอบคุณนะอุตส่าห์มาจุ๊บๆส่งเอกสารไปทางอาคาเนสี่เดือนห้าขึ้นสถานะยื่นคําทรงนี้ถ้าขึ้นสถานะยื่นคําทวงนี้แปลว่าเขารับเอกสารเราแล้วเริ่มพิจารณาวันที่สิบห้ากรกฎาคมอาคาเนกับไทยประกันภัยโอเค,อเคพูดหลัวมากเลยฟังทันไหมต้องรอนอีกนานไหมคะมเริ่มพิจารณาวันที่สิบห้ากรกฎาคมรออีกนานจ้ะแล้วนับจากสิบห้ากรกฎาคมไปประมาณหกเดือน อันนี้ประมาณการจากสถิติของเอเชียกับเดอวันนะแต่ว่าได้ยินมาว่าปลายปีกบวจะมีข่าวดีว่าจะทำอะไรให้มันเร็วขึ้น,นะนะคะตอนนี้เขากำลังแก้กดแก้นโยบายแก้อะไรของเขาอยู่นะรอเขาหน่อยส่งเอกสารไปสินแม่นคงยังไม่เปิดเอกสารเลยต้องทำยังไงดีคะต้องต้องต้องทำใจให้สบายๆก่อนสินแม่นคงทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาให้เช็คสถานะ ครูได้ยินมาว่าเขาจะมีระบบให้เช็คสถา,านะทางออนไลน์หลังจากที่โดนด่าโดนด่าว่าให้คนไปเต็นท์ไปลำบากไปอะไรอย่างเงี้ยกับสาขาใกล้บ้านแต่ไม่รู้ว่าระบบจะออกมาเมื่อไหร่ถ้าใครอยากรู้ข่าวสารที่สินมั่นคงเขาชี้แจงไปที่เว็บของสินมั่นคงได้นะคะเขาจะมีคําถามตอบ QA อยู่ว่าเอ้ยจะได้เงินไหมได้เงินจริงไหมแต่นี้เป็นคําตอบจากสินมั่นคงนะเราก็ไปดูกันได้ส่วนว่าควรยื่นคัดค้านการฟื้นฟูก,กิจการไหม ก็ไม่จําเป็นค่ะเพราะว่ามันควรในในมุมของคูอนะเท่าที่สารล้มละลายกลางเขาประกาศออกมาคือมันไม่มีผลมีผลก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะดูเอกสารของทางสินมั่นคงที่ยื่นว่ามาสมเหตุสมผลไหมเป็นเป็นเป็นลบหรือเป็นบวกกับทางเจ้าหนี้ลูกหนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวสารท่านตัดสินเองนะคะอืขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามควอนนะคะไปแล้วนะไปแล้วนะก็ เจอกันจันถึงสุกนะคะประมาณเที่ยงนะเจอกันประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะส่วนควรฝากติดตาม y o u t ู b e ัวหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวควรจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรู้อื่นๆแขนแงอื่นที่ไม่ใช่เป็นตามตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความรู้เรื่องอื่นทางเรื่องของประกานรถยนต์ชั้น1ชั้น2ชั้น3าต่างกันอย่างไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไงคนมีครอบครัวควรทำประกันแบบไหนคน ประกันรถยนต์ที่รถไม่ค่อยเด็กขับต้องต้องซื้อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครัวจะทําพวกเนี้ยไปฝากติดตามที่ youtube นะคะเซิร์ชชื่อเดียวกันเลยคือครูออนสอนประกันและภาษีง่ายมากแล้วไปกดติดตามครไว้หน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทําคลิปนะแต่เดี๋ยวจะทาไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสบายใจไปนิดๆได้ฟังขอบคุณค่ะเฮ้ยอย่างน้อยเราได้มาเมาส์กันเราได้มาคุยกันเราทําอะไรโลกภายนอกไม่ได้แต่เรามาทําโลกภายในกันใช่ไหม มาพบปะมาคุยมาเม้์มาแบบว่าเออแสดงความคิดเห็นกันมาฟังเสียงแหลมๆของครูอรอนกันมันอาจจะแบบอืมดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวใครมีคําถามพี่คูวนยังไม่ได้ตอบหรือติดค้างอะไรไว้ก็ค่อยมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามช่องครูออนสอนประกานและภาษีง่ายมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้ควนอ,อย่างสม่ำเสมอขอบคุณคุณประคองที่มาต้อนรับ เพื่อนๆให้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคําถามขอบคุณหัวใจทุกดวงอู้วันนี้หัวใจ 6, 4 0ันรดวงเยอะมากขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบสวยๆหรือว่า,เ,าเพชรอะไรก็แล้วแต่นะคะควงขอบคุณนะบาบบายสุขภาพแข็งแรงเครียดเครียดกับสินมั่นคงได้ฟังว่า <laughs> ได้ฟังว่าจะโรคเอออย่าไปเครียดกับมันรสินมั่นคงอะ่ะเราเราหายใจอย,อยู่ยังไงเราก็ต้องไปต่อมันจะอะไรก็ปล่อยมันไว้ก่อน อีก90วันมาเจอกันวันที่15สิงหาตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะทำใจยังไงมันก็ช้าเราจะต้องไปต่อคิวที่กองทุนประกันมินาศภัยหรือเราจะได้กระสินมั่นคงผลก็เท่ากับช้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้ทําใจสบายๆอย่าเอาอารมณ์ดีไปโยนใส่อารมณ์เสียสู้ต่อทาเคชิสู้กับฝีดาดลิงเดียวกับตอนเนี้ไปศึกษาเรื่องฝีดาดลิงมันจะติดยังไงวะมันจะมายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินกันสร้างรายได้ดีกว่าเนาะไปแล้วขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆค่ะรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณมากเช่นกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆขอบคุณคุณประคองนะคะป๋แล้วอุ้ยกดยังไงยังกดออกไม่เป็นเดี๋ยวๆๆด้ทำไมวันนี้มันกดไม่ได้อ่อ